ากกดไลค์ให้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวปักหมุดก่อนสวัสดีค่ะทุกคนเราจะทารีบโชว์ก่อนละกันเพราะว่าปากซีนมาใครที่ชอบมาฝากกดไลค์นะคะนี่คือเป็นลิปของเราขอสัก100,000ไลค์นะครับผมก่อน20:00 ได้ไหมครับทุกคนมาล่าเต็งแต่อาหารกินกันอยู่ไหมครับปีดปีดน้องปลาครึ่งน้องปลาครึ่งวันนี้น่ากินว่ะวันนี้หนูทาเข้มนิดนึงโอเคหน้ามีชีวิตละข้าวหมูทอดไหมพี่น่าจะชอบน่าบวมมากสวัสดีค่ะทุกคน400แล้ว500แล้วเย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาละเมื่อกี้เรามารอบนึงแล้วแล้วเหมือนยอดไม่ขึ้นอะหมายถึงว่าเหมือนโดนปิดกั้นก็เลยเข้ามาใหม่ฝากทุกคนนะฮะช่วยกันกดไลค์นะครับแชร์ไลค์ให้พวกเราด้วยนะฮะสวัสดีนะครับอันนี้คือเป็นเซตของขวัญของเรานะคะใครสนใจก็สอบถามกันมาได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะฮะเมื่อไรผมจะยาวจนถึงผมข้างหน้าจะไปติดทัดหูได้มันแทงตามากช่วงเนี้ยยืมมัดดิให้มัดไหมมัดเป็นจุกไม่ต้องมัดแกะมัดจุกบอกว่าลิปสติกใช้ดีมากค่ะเหมาะกับอากาศเวลานี้ที่สุดใช่ครับผมตัดแต่ข้างหน้าเหรอลงขึ้นมาอึ๊บให้เปียให้เปียแบบนี้มั้ยได้ได้หมดเลยอยากเล่นอะไรก็เต็มที่เดี๋ยวรอคนน่าจะมากันช่วง1 ทุ่มนะฮะอีก3 นาทีนะครับผมฝากทุกคนนะครับช่วยแชร์ไลฟ์นะทุกแล้วก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะฮะกดที่หน้าจอยนะครับผมขอสัก100,000ไลค์นะครับหรือ300,000ไลค์ก็ได้ก่อน2 ทุ่มนะครับทุกคนโอ้โหไม่ยอมเขาย่อแล้วนี่ตีหมายของการไลฟ์นะฮะมีคนขึ้นไปทำความสะอาดบนหัวแล้วนี่ลิฟต์นะครับเดี๋ยวเติมลิฟต์กันก่อนนะครับใครที่สนใจลิฟต์นะฮะกดตะกร้าได้เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ลิฟต์กำลังหาเห่าให้อยู่นะครับหาเห่าใส่หัวครับสิ่งที่จะทำให้พี่ก๊อตโกรธมากที่สุดก็คือเฮ้ยอย่าถอนสิไม่ใช่ก็แค่บอกคนเฉยเพราะว่าตอนนี้เขาเคยถอนแล้วมันยิ่งขึ้นไม่ใช่มันอยู่เป็นกรรมพันธุ์ที่ถอนเรื่องไม่ใช่เมื่อก่อนเขาไม่เคยถอนมันก็ต้องขึ้นใช่แต่ยิ่งถอนมันยิ่งไปเหมือนกระตุ้นไงโอเค
ไม่ต้องมันแน่นมากเลยค่ะหรือมันก็คลายจริงเหรอถ้ามันไม่มาแน่นตอนนี้มันจะไม่อยู่เพราะผมมันสั้นเข้าใจบ่มันก็หลุดหมดแล้วเนี่ยนี่ชื่อสระผมใช่ไหมสระเองครับสระเองเขาจะไปสระให้ได้ยังไงจะไปสระที่ร้านโอ้ยทำไมยูทำเป็นนะเขาทำไม่เห็นเป็นเลยโอเคตอนนี้แล้วกันอี้อย่าดามจับเลยนะถ้าจับเดี๋ยวมันหลุดออกมาเลยนะส่งอะไรนี่ที่ได้จะให้มันลงแต่มันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยสั้นฮะที่ได้จะให้มันลงมาแต่มันหมดแล้วผมมันหมดแล้วไม่เป็นไรพอละท่านนะอันนี้ยืมเก็บเก็บด้วยคนยังไม่ค่อยมากันนะครับผมสบายหัวไหมก็สบายขึ้นนะแต่ว่าตรงนี้แน่นเลยเหรอใช่ยิ่งคลายกว่านี้หน่อยสิอ๋อเจ็บดียังโอเคได้แล้วแหละโอเคเดี๋ยวจะใส่นี้ไปเดินเที่ยวตลาดโอเคเดี๋ยวปล่อยฉันก็จะเป็นวงเป็นหยิกไงเป็นดัดผมคนถามว่ามีคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูละครริชชี่เลยใกล้แล้วนี่ไม่รู้เหมือนกันถ่ายยังได้ประมาณ 2% ค่ะปีหน้านะปีหน้ารอติดตามนะไอ้นี่มายังอะซีรีส์ผีตอนใหม่มาแล้วนี่วันนี้วันพุธมาแล้วยังไม่ได้ดูเลยก็ยูน่าจะรอให้จบทีเดียวแล้วก็ดูทีเดียวช่วงนี้ดูซิงเกิลอินเฟอร์โนไม่ใช่หมายถึงว่ายูน่าจะรอให้มันมาทีเดียวแล้วยูก็ดูทีเดียวใช่ไหมมันรอนานนะมันค้างคาใช่มันเป็นซีรีส์มันต้องแบบต่อเนื่องอะมีพี่เรียกอยู่เป็นเด็กหญิงเดซี่สวัสดีทุกคนนะครับผมฝากแชร์ไลฟ์นะฮะกดไลฟ์พวกเราด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเรานิดลงก่อนนี่นะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อหมายถึงว่าใครที่สนใจนะครับตัวของขวัญของเรานะครับมีจำนวนจำกัดนะครับทุกคนนี่กล่องนี้เลยนะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่นะครับตรงเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของพี่ลิศได้เลยนะครับผมกดตรงไบโอนะครับผมยาวแล้วพี่กอใช่ผมยาวแล้วเดี๋ยวอยากให้ยาวกว่านี้นะเดี๋ยวจะลองดูนะทุกคนปีหน้าเป็น New Year Resolution นะครับก็คือไว้ผมยาวให้ได้แบบยาวอะไม่ใช่ผมหนาผมยาวจริงๆอะที่ไม่ใช่แบบว่ายาวเพราะว่าร้านผมไม่เปิดแต่ว่าเป็นการตั้งใจไว้ยาวจริงๆนะรอแล้วพอยาวเสร็จก็ลองดูว่าตัวเองจะไหวไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่เหงื่อออกหัวง่ายมากไม่รู้ว่าจะอยู่กับมันได้ไหมนะครับแค่ทุกวันนี้ผมประมาณนี้ยังเช็ดผมไม่ค่อยจะแห้งเลยเดี๋ยวหัวแห้งบ่อยมากเลยหนังศีรษะแห้งบ่อยมากเลยครับถ้าผมยาวจะรอดไหมต้องรอดูนะฮะวันนี้อากาศดีมากนะครับทุกคนเหมือนทุกๆวันนะที่เชียงใหม่ตอนนี้นะครับที่13องศานะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็จะเย็นขึ้นอีกนะครับปั่นจักรยานที่ไหนแถวนี้แหละครับผมช่วงนี้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวเล่นอยู่ที่เชียงใหม่นะครับมาบอกขนาดนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วเราว่ามีบ้านพักอาศัยทุกคนครับผมขอสักกี่ไลค์ดีสักหนึ่งสัก300,000ไลค์ได้ไหมครับก่อน3ทุ่มก่อน2ทุ่ม
300,000ไลค์ได้ไหมฮะก่อน3ทุ่มได้ไหมครับทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะฝากช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้พวกเราหน่อยนะครับทุกคนครับไปฮะกดเลยครับรัว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 ละรัวกันรัวรัวรัวเลยนะครับอันนี้กล่องอะไรนะครับอันนี้คือกล่องเซ็ตของขวัญนะครับผมนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะวิธีสั่งซื้อนะไม่มีตะกร้านะทุกคนแต่ว่าสามารถกดที่หน้าโปรไฟล์ของพี่นิดได้เลยนะครับมีข้อมูลอยู่แล้วนี่หน้าตาเซ็ตของขวัญแบบนี้นะใครยังไม่ใครสนใจนะคุ้มมากนะ 2,000 นิดๆ นะครับผม2420นะครับจาก 3,000 กว่าบาทนะครับผมรางวัลให้อะไรถึง 300,000ถ้าถึง 300,000 เราก็ต้องไปต่อถึง 500,000 นะครับทุกคนนี่คือรางวัลนะฮะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะว่าเซ็ตของขวัญหน้าตาเป็นยังไงมีอะไรบ้างนี่นะฮะมีชาขาวดูเห็นไหมมีชาขาวแล้วก็มีชาดีท็อปกล่องใหญ่นะครับแล้วลิป2แท่งแล้วก็กาแฟ2นะครับนี่ผมบอกเลยว่าเซ็ตของขวัญคุ้มมากนะราคาเพียง 2,420 บาทเท่านั้นนะครับรวมสินค้าทุกตัวในร้านของเรานะครับกาแฟ2เลยนะแล้วก็ลิป2แท่งนะครับทุกคนคุ้มมากๆจริงๆเป็นการคืนความสุขให้ทุกคนนะฮะเป็นการขอบคุณนะครับช่วงสิ้นปีส่งท้ายปีของเรานะครับจริงๆเซ็ตของขวัญสามารถให้ได้ทุกเทศกาลนะครับที่อยากให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวจะสงกรานต์แล้วเนาะตรุษจีนวาเลนไทน์แฮปปี้เบิร์ธเดย์เซเลเบตต่างๆนะครับสามารถซื้อสินค้าของเรานะครับซื้อตัวเซ็ตของขวัญไปให้คนที่คุณรักได้นะครับผมเอาให้ถึง 300,000 ก่อนตอนนี้นะเอาให้ถึง 300,000 ก่อนนะไปทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ร้านหนึ่งทุกคนก็ทำมาแล้วนะฮะไปครับไปนะครับลุยเลยปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันครับมีใครมาแอวเหนือบ้างครับไหนคอมเมนต์มาหน่อยสิไหนมีใครขึ้นเหนือบ้างหรือว่ามีใครกลับบ้านบ้างที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับคิดว่าช่วงนี้รถน่าจะติดแล้วใช่ไหมครับยังมีมันยังมีโมเมนต์ที่รถติดกันอยู่หรือเปล่าครับแบบว่าคนกลับเหนือคนกลับใต้หรือว่าคนไปกลับทางภาคอีสานอะไรเงี้ยมีไหมตอนนี้รถยังติดอยู่ไหมครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยสิเป็นไงบ้างไหนใครเดินทางอะไรยังไงไหนคอมเมนต์มาสิถ้าบอกจะคอมเมนต์อะไรล่ะถึงแล้วนั่งดูไลฟ์อยู่ไม่ได้เดินทางทานมื้อเย็นกันไปหรือยังยังเลยครับเนี่ยกำลังสั่งมานะครับทุกคนมีไหมมีไหมมีใครเดินทางไหมครับวันนี้มีไหมครับเอาทำงานหรอยังไม่หยุดกันเหรอครับแต่มีใครหยุดแล้วบ้างครับไหนคอมเมนต์มาหน่อยมีใครที่หยุดแล้วแล้วก็เตรียมตัวจะไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านแล้วนะครับไหนมีกลับเหนือไม่ติดค่ะถึงบ้านแล้วนั่งดูไลฟ์อ๋อสวัสดีครับพี่ก๊อฟพี่ดิชิสวัสดีนะครับข้อทีละ3นิ้วเลยนะทุกคนเก่งมากครับไปไหนมีใครที่ยังทำงานอยู่นะครับตอนนี้ใครที่ทำงานอยู่นะครับสู้ๆนะครับอีกไม่กี่วันทุกคนจะได้พักผ่อนแล้วนะครับใช่ไหมส่วนใหญ่เขาจะหยุดช่วงปีใหม่เห็นว่าปีนี้ปีใหม่วันหยุดยาวนี่ใช่ไหมมีหลายวันขอวันหยุดเพิ่มนี่เห็นข่าวไม่รู้จริงไหมใช่ไหมไม่รู้อะไรเลยเห็นข่าวเฉยๆนะก็ใครที่ทำงานอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะครับดูไลฟ์พวกเราไปก่อนส่วนมนอยู่ค่ะอ๋อส่วนมนที่ไหนครับว่าจะไปตั้งแคมป์ที่เชียงใหม่ค่ะมีที่ไหนแนะนำดอยปูหมื่นครับผมถ้าถามเราเราก็จะแนะนำที่ที่เราคุ้นเคยนะครับนี่เดี๋ยวพวกเราจะเตรียมตัวไปเหมือนกันเดี๋ยวจะไปเหมือนกันนะว่าดอยปูหมื่นเป็นไงบ้างไม่ได้ไปมา2ปีแล้วเนาะรอบนี้จะไปค้างด้วยนะครับผมที่บ้านวันนี้มันพักอ๋อวันนี้มันพักโอเคครับผมเอนจอยนะครับผมเอนจอยนะใครที่จะไปตั้งแคมป์นะครับคิดว่าช่วงนี้นะเชียงใหม่ที่เหมาะมากกับการตั้งแคมป์เชียงใหม่เชียงรายหรือว่าภาคเหนือหลายๆที่หรือว่าขึ้นดอยผมว่าช่วงนี้เหมาะมากๆแล้วเอาจริงๆเดี๋ยวนี้กระแสแคมปิ้งมันมาได้สักพักแล้วเนาะผมเชื่อว่าเมื่อก่อนนะตอนผมเด็กๆผมก็ชอบแคมปิ้งนะที่บ้านชอบพาไปบ่อยอะไรเงี้ยแล้วมันจะไม่ได้เหมือนปัจจุบันไงเมื่อก่อนมันยังไม่ได้มีโซเชียลมันเหมือนคนที่ไปก็คือมันเฉพาะกลุ่มจริงๆอะไรเงี้ยที่ต้องการแบบไปซึมซับธรรมชาติจริงๆแต่ทุกวันนี้คิดว่าที่กางเต็นท์เลยต่างๆน่าจะแบบสวยงามมากขึ้นเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับดูแบบ
หมาะกับการแคมปิ้งจริงๆแล้วสะอาดด้วยเขาคนนี้เขาต้องใช้น้ำปะพุ่มเอาไว้เรื่องผมจะได้ว่าจะอาบน้ำฉันก็เผาฉันอีกอ่ะใช่ต้องรีบอาบแล้วเขาก็คิดว่าแบบวันนี้จะอาบแต่เย็นบ่ายๆไม่ทันเขาถามว่าตั้งแคมป์หน้าบ้านพี่ได้ไหมได้นะครับผมมีรถผ่านด้วยนะครับเป็นถนนเลยครับลองมาตั้งดูนะครับรถก็จะผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยถ้าแต่รถอาจจะหลบให้นะครับผมแต่ถ้าได้ดึกรถอาจจะไม่หลบนะครับสามารถมาตั้งได้นะฮะใช้คำว่ามันตั้งรกละกางเต็นท์ได้เลยในหน้าบ้านอยู่ถนนเนี่ยสบายด้วยไพรเวทเงียบนะฮะลองดูนะครับมีนี้ด้วยอะไรนะดิงอะไรนะพี่เรียกดิงโก้อ่ะมีสัตว์ชิงจอกนะครับแล้วก็มีหมามีแมวนะครับเดี๋ยวคิดว่าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะถ้าเราไม่เมารถนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายบล็อกมาให้นะครับชานิชิเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาตินะคะช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายค่ะใช่ไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับมี2ไซส์นะครับทุกคนสามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับกล่องเล็กนะครับสำหรับเริ่มต้นนะฮะ12ซองนะครับ350บาทแล้วก็กล่องใหญ่850บาท30ซองนะครับเดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์จะพาไปดูน้องแมวนะคะใช่เหมือนเดิมครับเป็นธรรมเนียมอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวก่อนปิดไลฟ์พาไปคุยเล่นกับน้องแมวแน่นอนค่ะใช่ครับฉันไปดูก่อนไลฟ์ไม่อยู่เลยไปเที่ยวเล่นอ๋ออยู่เหรอนั่งตัวกลมน้องหนาวอยู่ข้างนอกอาหารบอกว่ามา2ทุ่มหรือมันนานไปไหมสั่งตอนทุ่ม50ก็พอดีไงจะได้ไลฟ์เสร็จพอดี2ทุ่มเลยเหรอไว้บนหัวเป็นไรเป็นไรกินน้ำป่ะกินน้ำกินน้ำไปกินน้ำก่อนป่ะเดี๋ยวรอให้มันหมดแป๊บนึงนะเออใช่มีใครที่ยังทำงานอยู่ไหมครับตอนนี้ลิชี่ถักเปียไหมไม่แน่ใจครับไม่ได้ถักใครทำงานอยู่สู้ๆนะครับผมเดี๋ยวไม่กี่วันก็ได้พักแล้วนะครับผมจำได้เมื่อก่อนเนี่ยผมไปแคมปิ้งตอนเด็กๆไปครอบครัวเนี่ยผมจะไปมีที่หนึ่งที่ประทับใจมากก็คือผมจำไม่ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนของเชียงรายแบบเป็นเนินเป็นเขาเลยอะเป็นดอยครับแล้วไปเป็นเหมือนมันจะเป็นเหมือนสถานีตำรวจแล้วก็จะเป็นลานของเขาอะครับลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะติดเหมือนเป็นภูเขามองลงไปเป็นวิวอะไรก็เคยไปนอนตรงนั้นเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนไปกางเต็นท์กลางลานโรงเรียนก็ไปมาแล้วที่ปายอะไรเงี้ยครับไม่ได้ไปรีสอร์ทนะทุกคนไม่ได้ไปแบบลานแคมปิ้งนะทุกคนไปกลางโรงเรียนก็มีสนุกดีครับโรงเรียนเลยนอนกลางเสาธงเลยได้ฟิลมากทุกคนเหมือนหนังวินเทจเลยอะหรือไม่ก็ไปแบบกลางริมธารผมก็เคยถ้าผมมาไปผมชอบปายมากเมื่อก่อนนะที่บ้านชอบมาไปตั้งแต่สมัยมันยังไม่ได้แบบเหมือนปัจจุบันที่แบบคนเยอะอะไรเงี้ยครับแบบเจริญแล้วอะไรเงี้ยผมไปยังสมัยยังแบบตอนนั้นไฟในเมืองยังดับติดๆอยู่เลยครับผมจำได้เน็ตก็ไม่ค่อยจะดีอะไรยุคนั้นก็ไม่ค่อยมีเน็ตเนาะไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็เราก็จะได้ซึมซับธรรมชาติเต็มแต่ผมชอบปายนะผมชอบถนนคนเดินปายมากเพราะอากาศดีมากแล้วก็ร้านต่างๆดูเป็นแบบศิลปะอาร์ตเลยอะอาร์ตจัดแล้วมันแสงสวยมูดดีมากอะไรเงี้ยครับแต่ไม่รู้นะตอนนี้เป็นไงบ้างปัจจุบันไม่ได้ไปนานแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะขึ้นไปนะครับไปกี่โค้งไม่รู้ว่าเด็กๆก็อินจอยอยู่นะตอนนี้ตอนโตไม่รู้เป็นไงบ้างอยากลองขับไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็หาเวลาก่อนแต่นี่เดี๋ยวจะไปดอยภูหมื่นละเร็วๆนี้นะครับจะขึ้นไปเที่ยวดอยภูหมื่นแล้วนะฮะไหนมีใครมีแพลนไปไหนครับทุกคนนอกจากแคมปิ้งทำงานมีใครไปไหนอีกครับคอมเมนต์มาหน่อยสิโอ้ยแสนไลค์แล้วทุกคนเก่งมากไลค์ครับไปต่อครับมีไปไหนกันอีกครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับทุกคนครับนอนอยู่บ้านในทุกเทศกาลเลยครับโอ้ดีนะครับการนอนบ้านหมายถึงว่าการนอนแล้วไม่ออกไปไหนก็ดีเพราะว่าจริงๆผมมีปีนึงก็ไม่ได้ไปไหนอย่างเงี้ยก็อยู่กรุงเทพก็จะชิลหน่อยรถไม่ติด สิ่งที่ชอบที่สุดของช่วงวันปีใหม่ที่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปต่างจังหวัดแล้วอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยคือรถไม่ติดครับทุกคนขับรถไปไหนมาไหนก็ดีมากง่ายมากมันก็สบายมากๆชอบมากเลยเวลากรุงเทพโล่งๆอะครับ
นอนอยู่บ้านเทศกาลพี่ไปพัทยาแบบรู้จะไปไหนดีพัทยาก็ดีนะครับเป็นช้อยที่ดีนะคนเยอะกว่าเที่ยวหลังปีใหม่ญาติจะกลับมารวมญาติค่ะอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเอาล่ะครับผมไปน่านค่ะอยู่กรุงเทพเตรียมตัวไปช้อปปิ้งค่ะดีนะครับเป็นช้อยที่ดีครับผมเอนจอยครับเอนจอยกรุงเทพช่วงนี้คนน่าจะเริ่มทยอยมาต่างจังหวัดกันกรุงเทพก็จะโล่งๆหน่อยนะผมคิดว่าใช่ไหมฮะอากาศดีครับอากาศดีเห็นข่าวนักแสดงเกาหลีไหมครับผมเพิ่งดูหนังเข้ามาเองนะครับใน Netflix เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วมาเนี้ยเออเสียดายมากเลยอ่ะนะเป็นหนังที่ดีด้วยมากๆนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับผมชื่ออะไรนะครับหาชื่อผมครับนั่นแหละครับที่เล่นพาราไซต์ครับแล้วก็ผมดูเรื่องจงพิวโฮอะไรที่อย่างจงจนพิวโฮสนุกมากครับทุกคนลองไปดูเป็นหนังมันเรียวมากน่าเสียดายมากเลยนะครับเขาแบบโหครับน่าเสียดายมากครับจงพิวโฮป่ะเอาว่าอะไรไม่รู้อยู่กรุงเทพนอนอยู่บ้านกรุงเทพเป็นของเราใช่ครับถ้าอยู่บ้านนี่ก็ผมบอกเลยว่าดีมากช่วงปีใหม่นะถ้าใครไม่รู้จะไปไหนนะก็อยู่บ้านหลับข้ามปีก็เคยทำมาแล้วนะครับผมชาขาวช่วยเรื่องอะไรบ้างคะทานตอนไหนได้บ้างจริงๆชาขาวเนี่ยทานได้ทุกมื้อเลยนะครับทุกเวลานะครับพอมื้ออาหารได้เลยชาขาวช่วยเรื่องของการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะฮะลดไขมันในเลือดบำรุงตับขับสารพิษนะฮะแก้กระหายแก้ช้ำในบำรุงหัวใจบำรุงตับนะครับผมมันหลักๆคือมันจะเน้นในเรื่องของการนั่นแหละครับที่ผมบอกคือภูมิต้านเลือดเนาะแล้วส่วนผสมต่างๆที่เป็นสมุนไพรครับมันก็จะช่วยในด้านต่างๆที่ผมพูดไปนะครับผมจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะครับเรามีไซส์เดียวนะ 32,250 บาทจริงๆเรื่องเกี่ยวกับคูปองส่วนลดกันก่อนนะครับก็จะได้ส่วนลดเยอะด้วยคือส่วนผสมของตัวชาขาวเนี่ยเป็นสมุนไพร 100% นะครับซึ่งจริงๆถ้าใครไปหาข้อมูลมาในชาขาวในท้องตลาดจริงๆมันค่อนข้างมีมูลราคาสูงอยู่แล้วนะครับแต่เราคุณประโยชน์ของตัวชาขาวเองเนี่ยดีมากอยู่แล้วนะครับผมเราก็ผสมสมุนไพรหลายตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับดีต่อสุขภาพมากๆนะครับผมใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงอะไรเงี้ยครับหรืออยากบำรุงร่างกายนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมเป็นตัวนึงที่ขายดีมากแต่อย่าตกใจนะถ้าตะกร้ามันดูน้อยนะครับผมเพราะว่าตะกร้าเราเพิ่งปิวนะครับแล้วเราก็เพิ่งทำตะกร้ามาใหม่นะฮะก็เลยอาจจะดูโล่งๆหน่อยนะครับเสียดายมากๆจริงๆมีรีวิวเยอะมากนะครับและยอดที่ซื้อไปก็เยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นพันนะครับหลายพันด้วยตัวชาขาวนะครับแต่มันปิวไปแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่สนใจก็ลองสั่งไปทานกันได้นะครับตอนนี้ชอบดื่มชาขาวแล้วจะลดน้ำตาลแล้วดื่มช่วยนอนหลับง่ายด้วยเออใช่ครับผมใช่จริงๆทั้งชาขาวและชาดีท็อกครับก็จะช่วยให้เราหลับง่ายผ่อนคลายด้วยนะครับจริงๆชามันก็จุดประสงค์มันก็เกิดมาเพื่ออย่างนั้นแหละครับผมถ้าไม่รับผ่อนคลายรีแลกซ์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ให้คุณประโยชน์ในตัวมันด้วยทีนี้เรามาผสมสูตรภายหลายตัวเงี้ยครับมันก็จะเป็นด้านต่างที่ผมบอกไปยังไม่ได้เปิดเพลงเหรอเออลืมเลยครับผมก็ว่าทำไมมันเงียบๆผมไม่ได้เปิดเพลงนั่นเองI'm not sure if you're going to be able to do that.
แม่ค้าไปไหนแม่ค้าไปนวดคอครับไม่สบายมึนหัวให้น้องกดเส้นให้มันจะได้เลือดจะได้โฟนะครับพี่ก็เปียกผมและผักสวยขอบคุณมากนะครับผมหลับดีค่ะปกติเป็นคนหลับยากมากต้องกินยานอนหลับชาขาวจริงๆฝีมือเปียกผมแม่ค้าใช่ไหมคะใช่ครับฝีมือแม่ค้าเองนะฮะแม่ค้ามาเร็วต้องสั่งถามไฟฉายนะแม่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปช็อปไฟเพิ่มแม่ถามว่าทำไมไม่ซื้อมาเมื่อเช้าเราไม่รู้ไงว่าต้องซื้อมันมืดมากเอาเหรอก็นึกว่ามีไฟไม่มีงั้นให้เอาอะไรอีกอ่ะงั้นที่นั่นปิด3ทุ่มเดี๋ยวเราต้องไลฟ์ถึงแค่ประมาณ3ทุ่มก็ได้ถ้าจะไปซื้อก็เออว่าเราต้องไปพรุ่งนี้แล้วนี่พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วก็ไปพี่อยู่บอกว่าทำไมไม่ซื้อแต่ไม่ใช้ก็ลังเลอยู่ไงก็แบบต้องใช้ไหมนะจำเป็นแล้วบอกพี่อีวันว่าต้องไปดีแคปแล้วให้พี่เตรียมตัวเขาบอกอยู่แล้วว่าจำเป็นอยู่ก็บอกไม่จำเป็นเขาบอกมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เขาเสียดายไฟฉายอยู่ไหนเนี่ยนั่นดิตอนนั้นก็โยนกันไปโยนกันมาไม่เก็บเป็นที่หรือโยกลับบ้านแล้วหรือเปล่าไม่เคยเอากราฟห่วยใครจะถือไฟฉายขึ้นเครื่องบินเผื่ออันนี้ไงไปซ่อมแบบซ่อมโทรประปาเลยซ่อมเองทำแบลทำไมอะคะนี่นี่น้องก็ทำแบลเหมือนวัวเลยอะเหมือนวัวน้อยเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเร็วหน่อยนะครับทุกคนแต่เขาสั่งอาหารมาไม่มาถึงเลยอะลูกนี้ไม่น่าสั่งแคสเซิลเลยนานมากเป็นชั่วโมงไม่ทันแล้วเขาทำแล้วอ๋อนี่มาละมาละกำลังมาแล้วเดี๋ยวประมาณ2ทุ่มเราจะไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขึ้นดอยกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปเดินทางแล้วนะฮะเขาถามว่าอยู่ป่วยหรือเปล่านิดหน่อยค่ะนี่อยู่ดูนี่นะดูนี่นะ1 2 3ทำไมสภาพเนี่ยแต่ทำผมดีๆก่อนอยู่ต้องทำผมให้เขาด้วยเขาไปดีแคลนสภาพนี้ไม่ได้ใส่แมสนี่ใส่แมสก็ไม่มีใครจำได้แล้วไม่มัดจุกแบบเป็นเซนิสวะให้หน่อยดิช่วงนี้ต้องใส่แมสกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีคนไม่สบายเยอะยุกแกะอันนี้แล้วมัดเป็นรูปไปข้างหลังได้ไหมเป็นแบบเซนิสวะเป็นแมกเนโตคินยูเออนั่นแหละแมกเนโตคินยูแมกเนโตอุ้ยเหมือนนี้เลยอ่ะไอที่บอกว่าคนที่หล่อขนาดนี้ไปก่อนคุณนะลามาเหมือนลามาตัวนั้นเลยคนที่หล่อขนาดนี้เออจริงนะคนที่หล่อขนาดนี้ใช่คนคุณคนที่หล่อขนาดนี้ทุกคนค่ะแคปเอาไว้เป็นเทียบกับลามาตัวนั้นเขาจะดำเองคนที่หล่อขนาดนี้เดี๋ยวก่อนคนที่หล่อขนาดนี้ามาดีๆสิมาดีๆมันก็เท่อยู่นะมัดแบบรวบไปให้สุดอะนี่ไงด้วยไงนี่ที่กำลังทำเอาให้สุดเท่าที่ทำได้รู้แล้วพี่จะทำให้นี่ทำแบบสุดๆเลยอะรู้แล้วให้มันสุดแบบไม่ไหวแล้วอะหลังใช่ไหมใช่ได้ต้องไปซื้อเต็นท์ได้ไหมโอ้เจ็บเจ็บทำไม่ดีทำไม่ดีทำใหม่ทำใหม่สันดีสันเปียไหมเปียไปข้างหลังไหมเออไม่เอาแค่ไม่งั้นมันจะหลงไม่แค่นี้เองงั้นเปียเองมันเองนี่นี่พายุมาดิแค่นี้พายุมาดิอยู่ไว้ให้หน่อยหนังยางก็ทำเองได้ทำไมไม่ทำเองคะไม่อยากทำอยากให้คนทำให้สองคำว่าจะไม่ตึงรอยังได้ละอาหารกำลังมาแล้วทุกคนครับOkay.
บอกพี่หน่องมาแล้วเหมือนนะต้องตัดผมหน้าหมาไม่ใช่หรอไม่รู้อ่ะต้องตัดผมหน้าหมาแบบนี้ฮะต้องตัดผมหน้าหมาแบบนี้เมื่อก่อนครับทุกคนในยุคหนึ่งอะฮะตอนสมัยผมม.ต้นอะมันจะมีหนังเรื่องอีกาเคยดูไหมครับเป็นหนังญี่ปุ่นที่แบบต่อยตีกันแล้วมันเท่มากแล้วตัวเอกอะครับชื่อเกนจิทาคิยะมัดผมอย่างเงี้ยแต่ยาวผมมากนะแล้วตรงนี้เกียนเหมือนอยู่แล้วชุดเด็กทุกคนยุคนั้นคือต้องตัดตามนะครับก็ที่มียุคหนึ่งเด็กเท่มากเด็กสยามเด็กแก๊งอะไรเงี้ยเออกินเกียนแต่อันนี้คือเซริสวานะเท่มากใครดูป่ะครับเกนจิทาคิยะอะไรเงี้ยแม่เดี๋ยวไปซื้อโคมไฟเอาเลยต้องอ่ะช้าคุยเผื่อเดี๋ยวแม่ไปแวะซื้อก็ได้เอ้ากำลังจะไปแล้วเดี๋ยว2ทุ่มแล้ว2ทุ่มแม่ต้องไปส่งวันซ้อมแบบไม่ใช่หรอต้องไปด้วยก่อนไปก็แวะได้ก็ไปส่งวันซ้อมแบบเลยเดี๋ยวไปช้อมให้หนูทำอะไรข้าวหวานมาพี่อยู่ไปส่งไงวันนี้พี่อยู่ไปส่งมารอบนึงแล้วพี่อยู่ต้องบ่นแน่ๆเพราะว่าไปรอบนั้นแล้วก็ไม่ซื้อเลยไม่ซื้อนั่นก็งงได้ไหมทำอะไรพี่ตอบละครับก็พี่ยูตอบครับหรอมาประชาสัมพันธ์ให้นะคะพี่ยูยังโสดนะคะแล้วก็ชอบผู้ชายใครสนใจคนที่หน้าเหมือนแฟนหนูแบบเหมือนกันมากๆนะคะทุกอย่างแค่ผมสั้นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็รอให้พี่คอยผมยาวสิก็พี่ยูไม่อยากไว้พี่ยูบอกเคยไว้แล้วมันหล่อมแหลมผมพี่ยูบางก็ต้องหาทรงที่มันหนากับก็กว่ามันจะไว้อยู่คนซอยผมพอระหว่างไว้มันจะแบบล้มแหลมล้มแหลมเพราะว่าพิวซอยผมนี่แหละต้องตัดทรงแม่ไปเรื่อยๆให้มันยาวหรือแม่จะซอยติดหนังหัวเลยเดี๋ยวก็หน้าเหมือนคุณแม่แบบที่ถ้ามันผมดูหมอกเดี๋ยวก็เป็นดูมิวแล้วเออเสื้อหนาวก็หนาวเสื้อหนาวก็แม่ถ้าแม่ซอยผมแม่จะกลายเป็นลุงมิวนะก็เป็นลุงเลยนะคุณแม่หนูหน้าเหมือนพี่ชายตัวเองสุดๆเลยค่ะถ้าตัดผมสั้นจะกลายเป็นคุณลุงเอ้าทำไมอยู่ดีทุกคนก็ชมดิชิสวยมากน่ารักทำไมอ่ะไม่รู้เอ้าวาสนาก็ได้แฟนสวยทำไมอ่ะไม่รู้เอ้าพี่ไปทำอะไรอ่ะไม่ได้ทำอะไรนั่งเฉยๆเนี่ยเขาบอกว่าสินค้าถ้าสั่งวันนี้ส่งก่อนหรือหลังปีใหม่ครับก่อนครับถ้าสั่งวันนี้นะพรุ่งนี้ส่งนะครับผมสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งเลยนะครับขนส่งยังไม่หยุดนะครับช่วงนี้ขนส่งหยุดวันไหนไม่ต้องถามพี่อิวสิ้นปีพูดเลยสามสิบครับใช่สั่งวันนี้จนถึงวันที่29 30น่าจะยังได้ของอยู่นะเพราะว่าพี่อิวไม่ได้ไปดอยนะคะยังมีพี่อิวคอยส่งของทุกวันใช่เขาถามว่าอยู่ซื้อยาแก้เมารถหรือยังเลยเดี๋ยวให้พี่ไปส่งใช่เดี๋ยวไปแวะซื้อนะเอาแบบแรงที่สุดคนละ3แผงฮะซื้อตุนไหม85แผงข้างขาไปขากลับพี่ก็ตัวใหญ่มากอาจจะต้องกิน2โดสสองโดสอะไรกินเยอะก็เขาตัวเล็กไงเขา50ยุคเดี๋ยวเขากินตั้งแต่วันนี้ไปเลยเพื่อจะได้แบบถึงบนนู้นไม่เมามันออกฤทธิ์ก่อนแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงเองมันจะหลับนะกินแล้วมันจะหลับอดีก็หลับเห็นตอนเช้าอยากกินกาแฟนะไม่กินเดี๋ยวกินยาแก้มารู้แล้วเท่าไหร่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินเดี๋ยวเอาหมอนรองคอไปเลยดีกว่าแต่พอไปถึงแค่ที่ฝังเราก็ต้องย้ายจากรถตู้ไปขึ้นรถโฟมิวเราต้องเอาโฟมิวขึ้นเท่านั้นยาคลายละมีคนออกซ้อมหลับเดินซ้อมไหมไม่อยากเดินซ้อมให้หลับไหมเดินซ้อมให้หลับไหมไม่ซ้อมให้หลับไหมไม่หลับไม่ต้องใช้ยาแก้มาทำแบบนี้ปุ๊ยคือชอบซ้อมคนอยู่แต่เรื่องเขาตัวเล็กนิดเดียวเขาจะซ้อมอยู่ได้ไงวันนี้เขาปั่นจักรยานแถวนี้ใช่ป่ะเขาเฟซไทม์หาจะเฟซไทม์อยู่ให้ดูว่าหมามันมาบุกใส่เขาแต่มันไม่กัดนะมันแค่เดินมาแล้วก็ไปขี้แถวนู้นนะแล้วเขาไปเห็นมันนั่งขี้หน้าบ้านเอ้าทำไมน้องทำงั้นล่ะ
ทำไมน้องไล่กัดอยู่ไม่ได้ไล่กัดมันเดินมาหาเฉยมันก็เดินเล่นอยู่แถวมันหาที่ปื้อมันแล้วมันก็เลือกอันที่สวยงามที่สุดแล้วก็ใช่แล้วก็ว่าเอาใหม่เลยไม่ใช่เอามันไอ้นี่มันออกมาอันนี้ออกมาเออมันแห้งนี่มันแน่นไปรักษามันก่อนแล้วก็ไปมันอะไรรักษาไปดูกันจบไปดูกันอยู่ทำอะไรเนี่ยเขาขอโทษเขาขอโทษทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือเซตของขวัญของเรานะคะเป็นเซตของขวัญสำหรับปีใหม่นี้นะคะและก็ยังสามารถมอบให้กับคนที่เรารักได้ทุกเทศกาลเลยนะคะเป็นกล่องดีไซน์ที่สวยงามน่ารักมากๆเลยเป็นสินค้าจากดอยปูหมื่นนะคะนี่เหมือนในรูปนี้เลยสั่งสินค้า 1-2 วันนะคะสั่งแล้วเราก็ส่งทุกวันเลยค่ะมันสั่งตอนนี้พรุ่งนี้เช้าเราก็ส่งแล้วก็ขนส่งก็จะประมาณ 1-2 วันถึงค่ะหรือบางพื้นที่ที่ถ้าสมมติว่าเป็นนอกพื้นที่จัดส่งก็อาจจะ 3-4 วันค่ะแต่น้อยมากๆเลยค่ะที่จะอยู่นอกพื้นที่จัดส่งตอนเด็กหนูเคยนะคะเห็นเหมือนใครไม่รู้แม่น่าจะหาทุกวิธีเพื่อทำให้ไม่เมารถอะไรเงี้ยค่ะทำทุกทางแล้วค่ะแบบเมื่อกี้มีพี่แนะนำว่าให้เอาพลาสเตอร์ปิดแผลปิดสะดือใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายวิธีมากเลยค่ะที่ทำแต่หนูแบบเป็นคนเมาง่ายมากๆแล้วเป็นคนที่หมุนไม่ได้ค่ะแบบหมุนรอบตัวเองค่ะแบบหมุนอะจะแบบมึนแล้วก็แบบอาเจียนแบบเวียนหัวอะไรเงี้ยค่ะหรือแค่นั่งเฉยๆหรือว่ายืนอะไรเงี้ยค่ะถ้าหลับตาปุ๊บตัวมันจะเอ็นไปเอ็นมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็เคยเหมือนมีคนทักว่าน้ำในหูหรือเปล่าเคยไปหาหมอแล้วนะคะน้ำในหูก็ปกติไม่รู้เป็นเพราะอะไรขึ้นเรือเมาไหมเคยขึ้นหลายรอบค่ะถ้าไม่ได้เจอคลื่นแรงๆอะค่ะก็ไม่เมาแต่ตอนนั้นที่ไปมัลดีฟล่าสุดเจอคลื่นแรงมากแบบแรงน่ากลัวมากค่ะคิดว่าเรือจะแตกละอันนั้นเมาค่ะเพราะว่ามันอาจจะเครียดด้วยกลัวด้วยแล้วมันก็แบบกระแทกน้ำมันเหมือนคลื่นมันสูงมากใช่ไหมคะมันก็วืบลงไปแล้วตอนมันปัดขึ้นเสร็จก็กระแทกลงตุ้มแบบมันน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนบรรยายไม่ถูกคิดว่าจะไม่รอดละอันนั้นอาเจียนเลยค่ะแต่ว่าครั้งอื่นที่ขึ้นเหมือนเราก็ขึ้นถ่ายละครบ้างอะไรบ้างแบบนิดหน่อยๆก็ไม่เมานะคะเคยขึ้นไกลมันเคยขึ้นไกลครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่เมาค่ะถ้าไม่ได้เจอมรสุมอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงไม่ค่อยถูกน้ำเท่าไหร่ค่ะกลัวน้ำค้างบนดอยเลยไหมค้างค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นไงบ้างทำอะไรครับยูอย่ากินน้ำเย็นๆแบบนั้นอีกนะยูกลับมากินแบบนี้เดี๋ยวยูไม่สบายเหมือนตอนนั้นอีกนะเป็นแล้วอย่าทำมันเย็นเกินไปน้ำไม่น้ำที่กดออกมามันก็เย็นแล้วยูเอาขวดใส่น้ำแข็งรอให้มันละลายเดี๋ยวยูจะคออักเสบอีกบนดอยมีไฟฟ้าหรือมีเน็ตไหมมีนะดูข่าวนักท่องเที่ยวเรือล่มน่ากลัวมากเอ้าจริงเหรอครับที่ไหนครับที่ไหนคะอย่าบอกนะไอ้ที่เรานั่งดูกันเมื่อคืนหรือเปล่าที่ข้ามเกาะเปล่าไม่รู้อะเรือเฟอร์รี่ป่ะครับบนดอยมีอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วตอนเด็กๆไม่มีแล้วก็มีไฟฟ้าไหมทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงนะคะน่าจะใช้พลังงานน้ำฮะพลังงานจากน้ำตกปั่นอ๋อโซลาร์เซลล์ป่ะก็มีบางจุดแต่ว่าเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะใช้พลังงานน้ำปั่นเป็นน้ำปั่นนะครับน้ำผลไม้ปั่นนะเบบี้คนเล่นพันงานพรุ่งนี้เขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่สแปมมาเนี่ยทำไมมันพิมพ์รัวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาไปทิ้งบนดอยเขาบอกไปก่อนได้มันไม่น่าเห็นแค่ปากก็รอรับอาหารหรือปลาลงไม่ทันเขาบอกว่าข้ามเกาะทางใต้หลายที่เลยค่ะจริงเหรออุ้ยน่ากลัวพี่ก็ทำไมไม่นั่งพูดคะเห็นแต่ปะคือตอนนี้พวกเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เดินทางเรื่อยๆต่อไปแล้วเราก็จะไม่ไปเกาะแล้วหนูไม่ไปเกาะอีกแล้วไม่สามารถถ้าพี่ก็จะชวนไปที่ไหนหนูก็ไม่ไปก็เป็นเกาะที่มีเครื่องบินลงไปจอดได้ไม่เอาไม่ไปสักทีถ้าเป็นเรือจะไม่ไปไม่เอากลัวเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็
มีประสบการณ์ที่เฉียดตายก็เลยไม่ไหวแล้วเขาบอกมีคนหาย2คนใช่ครับน่ากลัวครับ2คนนั้นอาจเกือบเป็นเราแล้วมันน่ากลัวจริงนะคะหนูเจอมากับตัวหนูก็คิดว่าถ้ารอดตอนนั้นคิดอย่างเดียวเขาว่าถ้ารอดจากครั้งนี้ไปได้นะจะไม่นั่งอีกแล้วตลอดชีวิตหนูก็อธิษฐานตลอดทางสุดท้ายก็ถึงฝั่งจนได้ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยค่ะมีคนถามว่าในชีปีหน้ามีผลงานละครเรื่องอะไรคะมีเรื่องไม่รู้ว่าปีหน้าจะถ่ายจบหรือยังนะคะแต่ว่ามีเรื่องกินมาลีกำลังถ่ายอยู่ค่ะช่องวันเพราะว่ากลางปีปลายปีก็เสร็จแล้วมันก็ได้ดูอีกทีนู่นอ่ะ2025พี่ก๊อตดูแลพี่ลินดีๆนะครับก็ทาลิปยังคะทาแล้วนะแต่ว่าพี่ก๊อตเป็นแผลเฉยบางทีตอนเช้าปากมันไม่นอนชอบนอนอ้าปากไม่ได้กัดปากเหรอไม่ได้กัดแค่ลิ้นดุนๆลีดอให้ดูหน่อยนะได้ครับได้วิธีชิมหรือว่าฟังไหมเขาบอกอย่างเห็นน้องอาชีช่วงนี้หนูไม่รู้อ่ะอยู่ดีก็ดูหนังแล้วมีนักแสดงชื่ออาชีเต็มในหนังคนตั้งชื่อว่าอาชีหลายเรื่องเลยหลายเรื่องที่เราดูเขาบอกว่าละครอยู่ฉายปี67นะ67คือปีอะไรปีหน้าปีหน้าปีอะไร67หรอสงสัยกลางปีก็จบแล้วบ้างเขาต้องเร่งมาแหละไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ถ่ายแบบ non stop อ่ะโอ้แต่ว่าเขาอ้วนมาแล้วครับบอกว่ามาแล้วครับมีคิวแล้วเหรอคะคิวเดือนอะไรคะหนูถ่ายยังไม่ถึงครึ่งเลยอะถ้ายังไม่พร้อมอาจจะเลื่อนก็ได้นะคะบทยังไม่เสร็จเลยค่ะทุกคนอาจจะต้องแบบอาจจะต้องรอก่อนเราพิถีพิถันในการเขียนบทมากแบบเราอยากให้ทุกคนดูหนังอย่างเอนจอยที่สุดอาจจะต้องรอหน่อยค่ะฟังหามาให้ดูโอ้น่ากินบุฟ้าใช่ค่ะใช่ค่ะกำลังบทก็มาตั้งนี้ไหมรอบทอยู่ค่ะกินข้าวไม่อยู่กินเลยนั่งกินเขาจะไลฟ์ตรงนี้ก็มากินพร้อมกันสิครับไม่อยากไลฟ์ตรงนั้นอยากไลฟ์ตรงนี้งั้นเรากินตรงนั้นไหมเขาไม่หิวข้าวนะก็เป็นหมูเขาเก็บไว้กินสิเขาไม่หิวข้าวก็ซื้อมาเผื่ออยู่ไงเขาไม่หิวทำไมอยู่ชอบแม่เขากินอ๋อเหนื่อยแล้วตั้งไว้แล้วเหนื่อยเหนื่อยปะถ้าอยากกินก็ได้แต่กำลังร้อนเลยครับพี่เขาไม่สบายใช่ครับใช่ครับเป็นคนเชียงใหม่ค่ะซีรีส์ในพรามีทุกวันพฤหัสนะคะจริงๆหนูว่าลองให้ออนใกล้ๆแบบใกล้ๆจบก่อนค่อยดูทีเดียวก็ได้เป็นไงร่วงเลยอร่อยไหมเพราะว่ามันออกมาแบบสั้นๆเองอะเราจะอยากดูต่อมากๆเพราะหนูว่าเนื้อเรื่องมันกระชับแทบจะแบบตัดตอนที่อธิบายกับเล่าออกไปเยอะมากเลยค่ะจริงๆตอนที่ออนไปแล้วหนูจะเล่าให้ฟังก็ได้เพราะว่าบางอันหนูก็อธิบายให้พ่อกับแม่ฟังเพราะว่าแบบเขาเล่าก็ทับไปแล้วบางทีเขาไม่ได้เล่าดีเทลอะไรเงี้ยก้อนเขาอยากดูก้อนกินก็ได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่เอานี่ออกกันมาหน่อยเชียวเชียวไม่จบเป็นเดี๋ยวใส่ซอสได้เยอะขึ้นลิปเป็นสีที่เปลี่ยนเป็นอมชมพูออกพีชนะคะธรรมชาติเลยค่ะเป็นสีที่เปลี่ยนตามอุณหภูมิร่างกาย
อมชมพูบางๆค่ะหน่อยไหมทำไมกลิ่นเหมือนมาม่าหืมกลิ่นเหมือนผงมาม่าลองดมดูดิลองเทสดีๆแล้วก็ลองลิ้มรสแล้วยิบีก็ลองบอกเขาว่าเหมือนไหม มีกลิ่นขึ้นมาเหมือนผงมาม่าหรือมันคือกลิ่นของชูรสไม่รู้กลิ่นข้าวคั่วโซเดียมโมโนโซเดียมกลูตามิกฟังอยู่เชียงใหม่ค่ะใหญ่อ่ะขอเล็กได้ไหมคะนี่กัดแค่ครึ่งชิ้นทุนอ้าวหรือให้สองชิ้นทำไมขอหนึ่งขอหนึ่งชิ้นเร็วไม่ได้เดี๋ยวมันเคี้ยวยากข้าวเยอะอะไรนะข้าวเยอะขอเขาเขียนบอกเขาบอกว่าขอข้าวเล็กเล็กคือก็สั่งข้าวหมูทอดมาค่ะข้าวน้อยหรอกคลิปดีมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวบำรุงด้วยค่ะทาก่อนนอนได้นะคะหัวไอ้ตรงไฟครับมันจะมีเรื่องไปชมโซนไฟครับมันจะมีไฟฉายแล้วก็ไฟโคมไฟครับที่ไว้เปิดตอนกลางคืนอยากไปด้วยอยากไปเหรอครับเฮลเดี๋ยวเรียกให้สูงลงมาเธอลงมาฮะมาเล่นตรงนี้มาหาตรงนี้อยากให้ลงมาไปเร็วเผ็ดจังเลยพี่ก้อนพี่ก้อนบ้านหนูทั้งวันทั้งคืนหนูก็เลยอ้วนแล้วไม่มันเป็นข้าวเย็นนะครับทุกคนอ่ะเอาไปอุ่นก่อนเปล่าจะได้ไม่เย็นไม่ถึงว่าข้าวเย็นนะข้าวเย็นข้าวไปจริงข้าวใหญ่มากข้าวใหญ่มากเพชรตอน290ค่ะคืออันลิชี่สูง175ค่ะเมื่อกี้มีคนถามโปป่ะช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเดี๋ยวให้พี่ๆบอกว่าให้กดซื้อช่องทางไหนอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนกดติดตามมีอยู่ค่ะต้องกดไปที่ LGR11 นะคะอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนขอบพระคุณพี่ๆที่ช่วยแจ้งล่วงหน้าด้วยนะคะชิ้นใหญ่ค่ะพอแล้ว
ท้ายเจ็บเหงือกอ่ะอืมอันนี้ไม่ได้ใส่เยอะถึงแล้วครับเดี๋ยวก่อนมันใหญ่ทำไมให้แต่ชิ้นคนเดี๋ยวเจ็บเหงือกให้ทำเลยยาวนานนี่เขากินนานเขาป้อนคริสต์มาสที่ไหนจัดไปแล้วค่ะมีไปที่โบสถ์ตอนเช้าค่ะแล้วก็จัดในบ้านอยู่กับครอบครัวค่ะเออตัวนี้ใช่หรทุกคนค่ะเดี๋ยวอีก15นาทีหนูจะไปแล้วถ้าเอาจริงๆเลยนะคะแบบถ้าพรุ่งนี้สัญญาณดีมากๆเดี๋ยวกลางคืนจะมาไลฟ์บนดอยให้ดูใช่แต่จะไม่เห็นอะไรนะ เห็นแต่หน้าเมื่อวานนายกพาขึ้นบนฟ้าให้ดู มีพัดกันกับสปอตไลท์เลยเนาะตัดเองค่ะแม่ซื้อผ้าให้ที่โรงงานตัดแม่สั่งตัดเองข้างหลังเลยน้ำจิ้มหมดแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูนะคะถ้าสัญญาณดีแต่จะบอกก่อนว่างั้นวันนี้อาจจะขอไปไวเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปซื้อไฟเพื่อพรุ่งนี้ไลฟ์ทุกคนจะได้เห็นหน้าทำดีทำดีทำไงตัดหนูเป็นอะไรเล็กๆมั้ยตัดไม่ได้มันต้องกัดทีเดียวเดี๋ยวถ้าไลฟ์กลางวันไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวจะรีบมาบอกนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าถึงฝั่งกี่โมงแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีลูกของป้อนข้าวลูกเก่งนั่นไงลูกเป็นหมูไงหนาวแน่นอนค่ะไม่อยากกินอ่ะเร็วๆจะหมดนะคะนี่หรอหมดแล้วหนึ่งเลยยาแก้หมอนรสสองยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้ไข่ตัวชาขาวนะคะช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้นค่ะและดีต่อสุขภาพมากๆเลยสามารถกดในตะกร้าดูได้เลยนะคะกล่องชาขาวนะคะอยู่ในตะกร้านะคะกดได้เลยขึ้นบนดอยหนาวมากน่าจะไม่มียุงนะคะอ
ของจริงจะขอทำกินเองได้มั้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วกึนๆๆอยากตัดอยากตัดซื่อนึงไม่เอามันไม่สวยสุดท้ายแล้วค่ะอ้ําขอตัดหน่อยได้ไหมกึนเลยกึนเลยไม่ต้องตัดแล้วค่ะเอาไปเลยเร็วๆเลยอย่าเอาน้ำให้กินชาขาวดื่มพร้อมมื้ออาหารมื้อเหนื่อยก็ได้ค่ะพร้อมมื้ออาหารใช้ประมาณนี้ได้เลยตัวนี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะสุดท้ายง่ำโอเคเก่งมากค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยนะคะที่ช่วยตอบคำถามแล้วก็รีวิวให้เรานะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะพี่ก้อยเซตของขวัญปีใหม่ของเรานะคะในเป็นปีนี้เป็นลิมิเต็ดที่เพิ่งทำเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดข้างในให้ดูให้อุ๊ยยูติดสติกเกอร์ติดกล่องข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะมีสติกเกอร์หนูเปิดหลายรอบขาดละเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาสินค้าจะประกอบไปด้วยสินค้าทุกตัวเลยจากร้านเรานะคะเป็นชาตัวนี้เป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักแบบธรรมชาติช่วยในเรื่องขับถ่ายนะคะกล่องใหญ่เลย30ซองแล้วตัวนี้เป็นชาขาวนะคะช่วยให้นอนหลับสบายช่วยในเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับบำรุงหัวใจช่วยชุ่มทำให้ชุ่มคอแก้ไอลดเสมหะลดช้ำในช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิคุ้มกันต่างๆตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมที่ดีต่อสุขภาพใครมองหาชาเพื่อสุขภาพดื่มตัวนี้เป็นประจำจะดีต่อร่างกายมากๆเลยค่ะแล้วก็มีลิปของเรา2แท่งนะคะตัวนี้เป็นลิปบำรุงนะคะทาก่อนนอนได้ทาระหว่างวันได้นะคะเป็นสีชมพูธรรมชาติแบบนี้เลยเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนตามอุณหภูมิค่า pH ของร่างกายแบบธรรมชาตินะคะและยังช่วยบำรุงให้ริมฝีปากเราเนี่ยอมชมพูยิ่งขึ้นแบบธรรมชาติด้วยถ้าใช้ต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญค่ะมันทำให้แบบปากเรานุ่มชุ่มชื้นมากๆค่ะที่ปากแห้งแนะนำตัวนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เป็นกาแฟของเราค่ะเป็นกาแฟลูน่าเป็นเมล็ดคัดพิเศษเลยนะคะเป็นเมล็ดพีเบอร์รี่เป็นเมล็ดที่เกิดจากการกลายพันธุ์เป็นเมล็ดกลมเต็มเมล็ดเลยนะคะตัวนี้จะมีวิตามินและแร่ธาตุและเทสสัมผัสที่พิเศษกว่าเมล็ดกาแฟทั่วไปนะคะมีโอกาสเกิดเมล็ดพีเบอร์รี่ในเมล็ดกาแฟทั้งหมดเนี่ยแค่ 5-10% เท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้เราคัดพิเศษมาแล้วเป็นคั่วกลางนะคะไม่ติดเข้มเกินแล้วก็ไม่ติดเปรี้ยวนะคะเหมาะสำหรับทุกคนเลยค่ะที่รักการดื่มกาแฟอยากแนะนำตัวนี้เลยให้ชิมเป็นแบบถุงดริปนะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยเหมือนมีบาริสต้าชงให้เราทุกที่เลยค่ะในทั้งหมดนี้นะคะปกติราคาเต็มสินค้าของเราเนี่ย 3,580 บาทแต่เราจัดมาให้เป็นเซตของขวัญแบบพิเศษเลยลดพิเศษให้ทุกคนเลยนะคะเซตนี้พร้อมกล่องลายน่ารักสุดพิเศษพร้อมมอบให้กับคนที่เรารักนะคะในราคาเพียง 2,420 บาทเท่านั้นค่ะฟรีส่งฟรีนะคะนี่เลยน่ารักมากเป็นสินค้าจัดโดยปุ่มหมื่นทั้งหมดเลยนะคะส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นการส่งเสริมอาชีพของการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านที่ดอยปูมืนด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นชากาแฟจากที่นู่นมาเลยตัวเซตของขวัญ นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับทำมาไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็ขายเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีพี่ๆบอกช่องทางการสั่งแล้วนะครับผมเราพูดไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดน AI ว่านะครับผมถ้าใครถามว่าสั่งสินค้าที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะคะใช่ครับอิ่มมากสินค้าทั้งหมดของหนูนะคะเป็นสินค้าที่เราคัด
แบบชาเกรดพรีเมียมทั้งหมดมาเป็นสินค้าชาลิชีนะคะก็บางคนถามว่ามีชากลิ่นนู่นนี่นั่นไหมจริงๆที่บ้านหนูก็มีชาทุกประเภทเลยค่ะแต่สินค้าที่คัดมาเป็นแบรนด์ของลิชีเนี่ยก็จะเป็นชาเหมือนที่หนูบอกไปทั้งหมดนะคะเป็นทั้งชาและกาแฟเกรดพรีเมียมทั้งหมดค่ะใครร้องไม่ใช่เสียงแมวเราตัวไหนเสียงแมวผู้ชายเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ว่าสั่งชาขาวมาดื่ม5กล่องแล้วดีมากๆเลยขอบคุณมากนะครับผมมันต้องมาแต่แรกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเขาไปดูคลิปไปดูให้หน่อยแปลกๆมีใครโดนหนีบอีกบ้างเนี่ยแม่มันเดินออกไปแล้วเดินออกไปแล้วไปส่องมาผมว่าเราไปไหนเว้ยแม่มาอยู่ตรงนั้นเนี่ยหูผู้ชายใช่เฮ้ยต้องไปต้องไปเห็นแล้วฉันเห็นแกแล้วคุณอายุใครอ่ะใครอ่ะแกเป็นใครนายใครอ่ะไหนหนีไปแล้วหรอหนีไปแล้วไปไหนแล้วบอกแล้วเขาเห็น4ตัวไปแล้วหรอเจอไหมเขาชอบมาเขาชอบมาข่มเหงแมวบ้านหนูค่ะแมวบ้านหนูเป็นสาวสวยหมดเลยแมวผู้ชายร้องดังมากเขาก็ร้องแบบแมวแมวอยู่แถวนี้ค่ะแล้วก็บางทีหนูเห็นรอยตามตัวแรดเหมือนโดนกัดตอนนั้นที่หนักมากๆที่เป็นรูจนแรดไม่สบายเลยค่ะตอนแรกคิดว่าโดนแบบหมาหรือว่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กัดแต่ว่าพอไปหาหมอหมอบอกว่าน่าจะเป็นแมวที่ตัวใหญ่มากเป็นตัวคล้ายๆหมอกแมวแบบนี้สีดำมะแต่สีเข้มกว่าไม่ดำเป็นน้ำตาลแต่มันหน้าอ้วนๆตัวใหญ่ใช่ไหมแมวผู้ชายหรือเปล่าน่าจะเป็นแมวผู้ชายเราวิ่งไปละตอนนั้นเขาเจอแมวผู้ชายอ้วนๆตัวใหญ่อยู่ตรงนี้ส่องไฟไม่ทันส่องไฟแล้วมันวิ่งไปเลยเป็นดูมันนะเราจะได้มีตัวใหม่มาแทนแล้วแหละหมอบอกว่าถ้าช่วงเหมือนช่วงก่อนมันเป็นช่วงติดสัตว์ใช่ไหมเขาจะแบบเหมือนอยากผสมพันธุ์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะกัดไม่น่าจะมาติดสัตว์นะเพราะมันทำหมันหมดแล้วนี่แต่ตัวนั้นไม่รู้แต่แมวบ้านหนูทำหมันหมดแล้วเออแต่ตัวนั้นไม่รู้แต่เวลาแมวผู้ชายไงไปดูไม่ทันอ่ะเมื่อกี้เออจะหรือว่าเป็นไอ้ตัวนั้นไม่ใช่หางกุดไม่ใช่ไม่ใช่หางกุดไม่ใช่ถ้าหางกุดเป็นตัวใหญ่เลยนี่ตัวเล็กหางกุดไม่ตัวใหญ่หางกุดตัวเล็กหางกุดหางกุดที่เราไปเจอบนหลังคาวันนั้นก็วิ่งตามม่อนหางกุดเหมือนหางตรงอ่ะแต่ไม่น่าวิ่งมาแถวนี้เนาะไม่มาหรอกไกลหรือว่าแมวตัวนี้ที่ชอบสู้กับแมวบ้านอยู่ใช่มีแมวตัวนึงที่ชอบมาทำร้ายอ่ะเราทำให้มันอยู่ด้วยกันได้นะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกมันเป็นไม่ใช่พวกเดียวกันเขาคิดว่าเราต้องกลายไปแล้วแหละอีก3นาทีนะทุกคนครับเดี๋ยวประมาณ3นาทีนะครับเราจะไปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูน้องแมวไปอีก3นาทีไปแล้วได้ไหมคะเอาไฟฉายไปดิไฟฉายอยู่เอาไปไหนหมดอยู่ข้างหลังน้องนั่งอยู่หน้าบ้านนี่นี่ครับตัวแรกที่เราจะพาทุกคนมาเจอนะครับ That is Hello สวัสดีทุกคนหน่อยนะจะปิดไลฟ์แล้วนะฮะก็เลยพามันเจออ่ะยิ้มดิยิ้มสวัสดีครับพูดที่เอาไปไหนไปไหนไปไหนอย่านะอย่ากัดกันเด้ออย่ากัดกันนะ
เอาแม่สวัสดีทุกคนเลยดูนะครับไปนวดต้นไม้แล้วนะครับเอาแม่ตรงกล้องหน่อยเปี้ยวเปี้ยวเมียวตัวนั้นอันนั้นตัวนั้นเป็นไรมัสสานนะครับมัสสานจกพุ่ง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 เดี๋ยวดูร้อง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 ไปแล้วไปแล้วดูไปไหนอ่ะเอาไปแล้วดูดูทุกคนดูครับดูครับดูนะฮะดูดูโจุกพุ่งจุกพุ่งจุกพุ่งดูทุกคนดูดูโอเค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 ไปไหนไปไหนโอเคโอเคทำต่อทำต่อไปโอเค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 ไม่ไปมานี่มานี่มานี่มามานี่มานี่โอเคโอ้มา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 ดูดูดูทุกคนดูอะไรขนาดนั้นนะอะไรขนาดนั้นนะครับฮะดู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 จุกพุงจุกพุงฮะมาลาทุกคนก่อนเร็วไปแล้วนะดู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 โอ้ยมองหางตามองตาเจ้าใช่ไหมที่วันนั้นสบายจนยกขาเนี่ยแหละตัวเนี้ยแหละใช่ไหมคะใช่ไหมคะอุ้ยแบบตาให้ด้วยเอาอีกเอาอีกเอาอีกน้องไม่ชอบให้เกาตรงนั้นต่อชอบดูดิโอ้ยกขาเลยโอ้ตายแล้วขอเช็ดดิบการน้องสิต้องระวังเราทำไม่ดีมันฝนตรงกันอย่าตบหัวพ่อนะตัวนี้ตบเก่งนะโอเคป่ะลาทุกคนดีกว่าป่ะบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนก่อนมาอุ้ยน้องมาอ้อนเขาอันนี้อ่ะบ๊ายบายทุกคนมันทำยังไงทำไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไปทางนู้นจะถ่ายไปทางนู้นกลัวไม่ต้องกลัวมาดิอย่าไปกลัวมันทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีแป๊บนึงนะมีธุระนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ดูไลฟ์กันวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเรามีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์นะครับตอนถึงดอยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะที่มาดูไลฟ์กันเราฝันดีราตรีสวัสดิ์ใครที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับส่วนใครที่เดินทางก็ขอให้เอนจอยกับทริปนะครับผมแล้วไว้เจอกันในครับบ๊ายบาย